สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นประเด็นที่หุ้นส่วนก็ถามมานักการทหารหลายท่านก็ถามผมว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงในเชิงกลยุทธ์นะครับในกรณีที่มีข่าวว่ามุสลิมหัวรุนแรงเนี่ยหรือไอซิสเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและก่อนหน้านั้นคิดยังไงกับเหตุการณ์6ศพในเรื่องของทหารพรานที่ถูกลอบสังหารก่อนที่จะมีการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็มีทหารได้เสียชีวิตถึง6คนเป็นทหารพรานนะครับซึ่งเป็นทหารพรานของกองทัพภาคที่1ผมเรียนท่านผู้ชมนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละอันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปมีจิ๊กซอว์สามารถอธิบายได้หมดนะครับถ้าใครไม่รู้เรื่องราวอดีตท่านจะไม่สามารถเข้าใจปัจจุบันและท่านไม่สามารถมองเห็นว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นหลักในเชิงยุทธศาสตร์การปกครองไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์โลกยุทธศาสตร์เอเชียยุทธศาสตร์แอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้หรือยุทธศาสตร์การปกครองของไทยท่านต้องรู้เรื่องของอดีตมาก่อนอดีตเข้าใจอดีตจนลึกซึ้งนะฮะจึงจะเข้าใจว่าปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็จะชี้ว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะจิ๊กซอว์ตัวใหม่มาต่อมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกับน้ำปิงวังยมน่านมันไหลลงมาต้องรู้มันมาจากไหนทำไมมาเป็นเจ้าพญาเราจะรู้ทันทีว่าน้ำมันจะขึ้นเวลาไหนน้ำจะลงเวลาไหนนั่นหมายว่าท่านสามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เพราะเป็นหลักของผู้นำผู้นำต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตและนำพาองค์กรและองค์การก้าวสู่อนาคตนั่นหมายความว่าเป็นผู้นำที่เรียกว่าผู้นำเชิงปฏิรูปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ revolution นะครับทีนี้ในกรณีของมุสลิมหัวรุนแรงหรือไอซิสที่เดินทางมายังประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะว่ามาเลเซียได้มีการจับกลุ่มนายมูฮัมหมัดมูซันฟาอาลีฟินนะจูไนดีผู้ต้องสงสัยในขบวนการของกลุ่มไอซิสพร้อมของกลางอาวุธปืน3กระบอกแล้วก็หลบหนีมายังประเทศไทยอยู่บริเวณชายแดนใต้อีก6คนหน่วยความมั่นคงนะครับแม่ทัพภาคที่4นะครับตำรวจสันติบาลก็มีการสั่งการให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดว่ามันเป็นไกลมาจากไหนมาได้ยังไงนะเอาละผมจะเล่าในเชิงยุทธศาสตร์ของเอเชียก่อนนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ของเอเชียท่านผู้ชมจะเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้ปัญหาเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้นะครับความขัดแย้งของทะเลจีนใต้หนักขึ้นนะครับหนักขึ้นและตึงเครียดมากขึ้นแต่เอเชียแน่นปึ๊กจับมือเป็นหนึ่งการประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับหรือผู้สุดยอดผู้นำครั้งที่30ที่ฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาเนี่ยเอเชียยืนยันความมั่นคงเป็น balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจนะครับและไม่ต้องการความขัดแย้งนะครับเรื่องของมหาอำนาจให้ไปเจรจากันเองก่อนหน้าที่จะมีการประชุมผู้นำสูงสุดหรือผู้นำสุดยอดนะครับฝรั่งมีการส่งทูตมาพบผู้นำของไทยในวันเดียวกันก็มีเหตุระเบิด6ศพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาล่ะท่านผู้ชมเริ่มต่อจิ๊กซอว์ออกนะฮะพอเกิดเหตุ6ศพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นไม่ต้องบอกก็รู้ไม่ต้องถามมันว่าฝีมือใครและขอให้ไทยเนี่ยไปเจรจากับทุกๆประเทศว่าต้องต่อต้านเกาหลีเหนือแต่ไทยปฏิเสธการเจรจาปฏิเสธที่จะเป็นเครื่องมือและยืนยันว่าต้อง balance of power เมื่อฝรั่งเห็นว่าเอเชียเป็นปึกแผ่นเขาจึงเปิดเจรจาก่อนหน้านั้นเจรจาเวียดนามนะครับจึงเปิดเจรจาพอกลับมาปุ๊บเจรจาเลยเจรจาไทยเจรจาฟิลิปปินส์เจรจาสิงคโปร์แล้วก่อนหน้านั้นก็เจรจากับจีนเห็นไหมแล้วก็สิ่งที่ตามมาในการประชุมครั้งนี้ก็มีมาเลเซียเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับมาเลเซียนะครับเป็นประเทศมุสลิมซึ่งเป็นกรังกานูเป็นรัฐกรังกานูหรือแหลมมารีอยู่เดิมของไทยนะครับก็ปกครองโดยสัมมันรัฐนะคือรัฐย่อยๆปกครองกันแล้วก็ร่วมกันเปลี่ยนกษัตริย์เป็นลักษณะ4ปีหนนะเหมือนคล้ายๆนะแต่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งนะครับนั่นคือการปกครองของมาเลเซียเขาก็จับกลุ่มคนร้ายพวกนี้ได้ซึ่งเป็นกลุ่มไอซิสซึ่งเป็นคนที่ไปร่วมกับกลุ่มไอซิสจับกลุ่มพวกนี้ได้และไอ้พวกนี้หลบหนีมายังประเทศไทยมาเลเซียก็เลยมาขอความร่วมมือกับประเทศไทย
สังเกตว่าผู้นำผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียมาพบประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือก่อนหน้านั้นมีการตกลงกันเรื่องกำแพงด้านความมั่นคงบางคนถามผมเฮ้ยเราจะมีการสร้างกำแพงเหมือนกำแพงเบอร์ลินหรือเปล่าไม่ใช่เป็นข้อตกลงนะเป็นข้อตกลงเฮ้ยเราตกลงเราจะสร้างกำแพงความมั่นคงขึ้นมาแล้วมีอะไรแล้วจะหารือกันตกลงกันนะครับทีนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อาเซียนประชุมกันแล้วไม่บอยคอรตเกาหลีเหนือพอไม่บอยคอรตเกาหลีเหนือปุ๊บก็มีข่าวว่ากลุ่มไอซิสหลบหนีมายังประเทศไทยหลบหนีมายังมาเลเซียและจะเข้ามาสร้างสถานการณ์เจ้าที่ของไทยก็ปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถามว่าทางการข่าวที่ทำถูกไหมถูกละต้องให้ข่าวอย่างนั้นแต่เรื่องนี้มันมากกว่านั้นเอาละในช่วง balance of power สหรัฐต้องทำทั้งปลอบทำทั้งขู่ปลอบเขาก็โทรศัพท์มาเจรจาเราคุณเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้มาเที่ยวหาผมเมื่อไหร่ก็ได้คุณบริหารประเทศได้ดีแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับไทยก็ตอบกลับไปว่าปัญหาเรื่องของอาเซียนเนี่ยเรื่องของเกาหลีเหนือจะให้บอยคอตเนี่ยไทยก็ยืนยันว่าก็เอายึดตามที่ประชุมแต่ว่าคุณต้องไปคุยกันเองนะคือไม่ต้องการความรุนแรงตามที่ประชุมของฝรั่งนั่นแหละ UN แต่ว่าคุณก็ไปตกลงกันเองกับจีนนะเราไม่เกี่ยวข้องถามว่ารัฐบาลไทยโดยพลเอกประยุทธ์ทำถูกไหมทำถูกแล้วเขาก็ทั้งปลอบทั้งขู่ก็นี่ก็เริ่มมีข่าวขึ้นมานะฮะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยจะมีการตรึงกำลังอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงเปิดรอมฎอนขึ้นมาคือการนับถือการเข้าศีลอดของศาสนาอิสลามนะครับไอ้หลักกลยุทธ์เนี่ยเขาเรียกว่าหลักอะไรเฮ้ยคุณพูดมาแล้วต้องมีที่อ้างอิงเนี่ยต้องมีหลักในการทำไม่ใช่จู่ๆฝรั่งเขาจะทำหรือว่าประเทศไหนเขาจะทำนะฮะขึ้นมามันต้องมีแหล่งอ้างอิงหลักกลยุทธ์เนี่ยมันมีหลักที่มาของมันนะทำไมเขาต้องขู่ทำไมเขาต้องปลอบเห็นไหมไม่มีหลักหลักก็เรียกหลักที่แบ่งแยกและปกครองนะครับและหลักเนี่ยเขาสร้างสมดุลของเอเชียคือคุณจะทำอะไรก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าคุณไม่เอาตามฉันป่วนนะครับเหมือนทำที่ไหนเฮ้ยอย่างนี้เหตุเกิดอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นที่ไหนบ้างโอ้ซีเรียกำลังเกิดขึ้นในซีเรียอัฟกานิสถานอิรักอิหร่านใช้หลักเดียวกันเลยเห็นไหมแล้วหลักเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรทางการทหารก็เรียกว่าการต่อต้านข่าวกองการทำไอโอกับดำให้เป็นขาวการต่อต้านข่าวกลองเขามีกลยุทธ์ในการทำแล้วเจ้าที่ต้องเต้นเพื่อจะระวังป้องกันไหมมีความจำเป็นถ้าไม่ระวังป้องกันแล้วจู่ๆเกิดเหตุขึ้นมานะฮะประชาชนก็บอกเจ้าที่ได้ข่าวแล้วทำเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องเต้นและทำเห็นไหมฮะที่มาที่ไปอย่างผมเรียนท่านผู้ชมตั้งแต่ช่วงแรกมันมีเหตุผลสามารถอธิบายได้หมดแต่โอกาสจะเกิดในเมื่อเจ้าที่ป้องกันไปแล้วโอกาสจะเกิดมีไหมมีน้อยแต่อันเนี้ยในเชิงกลยุทธ์มันเป็นสัญญาณเตือนเอเชียไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็แล้วแต่ในการประชุมอาเซียนว่าถ้าไม่เอาร่วมกับเขาอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนซีเรียอัฟกานิสถานอิหร่านซาอุดิอาระเบียก็ได้ที่มีการแบ่งแยกกันระหว่างมุสลิมกับมุสลิมเป็นชีอะกับซุนนีซึ่งในประเทศไทยกำลังมีการแบ่งแยกกันนะครับระหว่างพุทธกับคริสต์ใช้หลักสงครามครูเสดมาทำนะครับประกอบกับอะไรเขาก็ให้ซาอุดิอาระเบียมาสนับสนุนฝั่งประเทศไทยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างมุสลิมที่ใหญ่สุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและให้เกิดการแตกแยกกันในที่สุดเหมือนซีเรียซาอุดิอาระเบียอัฟกานิสถานเป็นการต่อสู้ระหว่างซุนนีกับชีอะในที่สุดเห็นไหมนี่คือความลึกซึ้งทางการเมืองนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อธิบายยากถ้าเราเข้าใจอดีตปัจจุบันแล้วก็เราจะรู้ทันทีว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ขณะนี้มันเป็นสงครามการข่าวครับนะมันยังไม่เข้าสู่เป้าหมายเพราะในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์เอเชียแล้วเนี่ยฝรั่งยังต้องไปเจรจาเรื่องของทะเลจีนใต้ต้องให้จบและต้องตัดสินว่าจะเอาตรงจุดไหนแต่ในสงครามในทะเลจีนใต้กับตะวันออกกลางขนาดนี้ที่สู้กันอยู่เนี่ย
ต้องยอมรับว่าเขาเสียเปรียบในฝั่งตะวันออกกลางไอ้ขออภัยฮะทะเลจีนใต้เพราะกำลังถูกปิดล้อมไว้ฝรั่งถูกปิดล้อมไว้ญี่ปุ่นก็ถอยเกาหลีใต้ก็ไม่เอาด้วยทำให้ถูกโดดเดี่ยวในเชิงกลยุทธ์เนี่ยถูกโดดเดี่ยวอยู่ตรงกลางเลยนะฮะแต่ในตะวันออกกลางเนี่ยแขกกำลังฆ่ากันเองเขาก็สนับสนุนแขกรัสเซียก็สนับสนุนแขกให้สู้กันเองสู้กันเองขายอาวุธขายอาวุธนะแล้วก็เอากำลังฝ่องฝ่ายตัวเองสหรัฐกับนาโต้ถอนมาถอยกันมาก็ถอยทางยุทธศาสตร์เขาลุกทางยุทธวิธีแทนเห็นไหมนี่กลยุทธ์เขาเรียกยุทธศาสตร์โลกที่มันผูกพันหมดนะฮะไอ้เรื่องนิดเดียวมันผูกพันทั้งหมดเลยมันผูกพันกันเป็นวงกลมเลยยุทธศาสตร์โลกซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงส่วนอนาคตจะเป็นยังไงจะแก้ไขปัญหาได้ไหมสบายผมมั่นใจรัฐบาลทหารเขาเก่งเขาสามารถเข้าใจหลักกลยุทธ์เหล่านี้ไอ้ผมมันคนบ้านนอกไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีหรอกเราก็รู้พองูปลาแต่เขารู้ลึกกว่าเราเยอะนะฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติการขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับไม่ต้องเป็นทาสเชฟรอนอาบูดาบีครับหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ